สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คสถานะด่วนเราไม่ทิ้งกันโอนเงิน 5,000 ทั้งผู้ผ่านเกณฑ์รายเก่าใหม่เมื่อวันที่11พฤษภาคมนายรวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงิน 5,000 บาทของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันว่าวันนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ 1,100,000 คนซึ่งในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ผ่านเกณฑ์รายเดิมที่เคยได้รับเงินงวดแรกแล้วในเดือนเมษายนที่ผ่านมาและจะได้รับเงินเป็นเดือนที่2นายรวรนกล่าวต่อว่าส่วนวันที่12พฤษภาคมนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้อีก 1,600,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกโดยจะได้รับเงินเยียวยารวดเดียว 10,000 บาททั้งนี้การจ่ายเงินในเดือนที่2สำหรับผู้ที่ได้รับเงินงวดแรกในเดือนเมษายนนั้นกระทรวงการคลังจะจ่ายให้ตรงกับวันที่ได้รับในงวดแรกนายรวรนกล่าวอีกว่าโดยกระทรวงการคลังได้เริ่มจ่ายเงินงวดที่2ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันแรกที่ได้จ่ายเงินในเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามหากการจ่ายเงินในงวดที่2ตรงกับวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์กระทรวงการคลังจะเลื่อนมาจ่ายในวันจันทร์แทนสำหรับรายเก่าก็รับ 5,000 รายใหม่รับรวดเดียว 10,000 อย่าลืมเช็คนะครับสำหรับใครที่ผ่านแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ